มึงว่าคนส่วนใหญ่แม่งวางแผนเกษียณกันบ้างวะไม่ของมึงมีไหมไม่ละเอียดไม่ละเอียดแล้วมึงคิดว่าถ้าคนส่วนใหญ่ไม่วางแผนเกษียณจะเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกมันจะไปชิบหายกันตอนนั้นถูกไหมตอนนี้ยังใช้ชีวิตแฮปปี้ดีด้าใช่ไปชิบหายกันตอนทำไมสิบนี่อะไรก็มีเคสมาเล่าเออนะไอ้น่าสนใจไปครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับในคลิปนี้คือประกันโชว์เคสคุยเรื่องอะไรฮะเก็บเงินเกษียณเหรอใช่วางแผนเกษียณอย่างที่พืชเล่าเลยว่าตอนเนี้ยคนไทยส่วนใหญ่ต้องบอกเลยนะว่ายังไม่มีแผนเกษียณใช่ไม่แปลกไม่เคยมานั่งคำนวณกันเลยนะครับว่าถ้าวันนี้อายุ60อยากเกษียณแล้วเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่เพื่อที่เราจะใช้ชีวิตไปจนถึงวันสุดท้ายของเราเคสนี้นะเป็นเหมือนกันเลยนะครับก็คือผมก็ได้รับโทรศัพท์นะครับมาจากคนรู้จักคนหนึ่งแล้วกันแล้วก็บอกว่าวินช่วยวางแผนเกษียณให้พี่หน่อยสิเขาอายุเท่าไหร่โอ้ประมาณคิดว่าคนอายุเท่าไหร่ที่เริ่มถามคำถามนี้เดี๋ยวถามอาชีพก่อนประมาณไหนราชการหรือว่าเอกชนอาชีพนี้เป็นพนักงานเอกชนครับแต่ว่ารายได้ดีนะรายได้ดีอยู่ในสายแพทย์แต่ไม่ใช่แพทย์มนุษย์ถ้าเขาคิดจะเริ่มวางแผนเกษียณเขาน่าจะอายุสัก50ปี55โอ้ใกล้เคียงไงต่อโอเคนะครับก็พออายุ55เนาะเอกชนมันเกษียณกี่ปีวะก็เลือกได้50 55 60 65โอเคคราวเนี้ยเขาก็ถามพอถามมาเสร็จปุ๊บก็ทำการคำนวณเงินหลังการในการคำนวณเงินเกษียณหนึ่งคือเราดูที่ตัวเราเองก่อนกินอยู่คือเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวฟิกคอร์สกินอยู่เท่าไหร่นะครับสองดูภาระดิหลังเกษียณยังเหลือภาระอะไรไหมยังมีหนี้อีกเหรอเอาบางคนมีบางคนไม่มีนะครับซึ่งตอนหลังๆเนี่ยแบงค์เขาเรียกว่าสินเชื่อชั่วกับชั่วกันนะผ่อนกัน50ปีเอาเงินเกษียณมาแล้วก็มาผ่อนได้อีกมีนะครับเสร็จปุ๊บอันที่3ก็คือเราอยากเกษียณแล้วมีชีวิตแบบไหนโอเคแล้วอันที่4คือเราจะปกป้องเงินเกษียณเรายังไงไม่ใช่ว่าเราเก็บเงินมาเสร็จปุ๊บถึงเวลาเข้าโรงพยาบาลหมดกันจบกันชั้นเงินเกษียณ10กว่าล้านอะไรเงี้ยที่เก็บเอาไว้ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยเนี่ยผมก็เริ่มคุยกันสัมภาษณ์ก่อนอ้าวพืชเป็นยังไงบ้างอายุ50นะครับตอนนี้กินใช้เท่าไหร่ต่อเดือนตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงการเกษียณเนี่ยมันคำนวณได้2แบบ1คือคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายรับ2เป็นคำนวณโดยใช้ค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายจะแม่นยำกว่าเพราะฉะนั้นเคสนี้เอาค่าใช้จ่ายมาดูเลยมีอะไรบ้างพอเอาค่าใช้จ่ายมาดูเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าวันนี้เรากินข้าวเท่านี้ใช้เงินเท่านี้คำถามอีก10ปี20ปี30ปีถ้าเราจะกินเท่าเดิมใช้เงินเท่าเดิมมากขึ้นครับมากขึ้นถูกไหมเพราะมีเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนวณเงินเฟ้อเข้ามาในเงินก้อนนี้อีกโอ้ยากมากเลยช่างจะปวดหัวช่างจะปวดหัวพอเสร็จก็ต้องไปดูว่าอ้าวแล้วหลังเกษียณนะถอนเงินโดนเงินเฟ้อไหมก็โดนก็ต้องแฟกเตอร์เงินเฟ้อหลังเกษียณอะไรนี้เข้าไปอีกก็คำนวณเงินออกมานะครับหลงจงเฉพาะค่ากินอยู่นะไม่รวมค่าเที่ยวไม่รวมค่าเที่ยวยังไม่รวมอีกไม่รวมของเคสคุณคนนี้55ปีต้องใช้เงินประมาณ10ล้าน10ล้านก็อยู่ตั้งหลายปีใช่เงินเก็บมีเท่าไหร่ไม่มีจริงเหรอ อ้าวแล้วอาชีพเขาดีไหมเนี่ยอ้าวอาชีพดีไม่ได้แปลว่าเหลือเงินเก็บนะไม่มีเลยเอาเป็นว่าน้อยมากแล้วกันจะบอก0บาทมันคงไม่ใช่คือเอาเป็นว่ามีบ้านที่อยู่โดยที่เขามีหนี้ไหมหนี้จะหมดในช่วงอายุ60ปีโหยโชคดีนะโอ้แต่เงินกินเนี่ยไม่มีนะแต่ใน5ปีนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้ป่ะใช่อ๋อลืมขอโทษมีอยู่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอ๋อมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณ5ล้านอ๋อก็ได้มาครึ่งนึงแล้วได้มาครึ่งนึงที่เหลือไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่มีอะไรนะก็คือมีเงิน5ล้านสำรองเลี้ยงชีพมีบ้านให้อยู่ไม่ต้องเช่าไม่ต้องเช่าส่วนสวัสดิการรักษาพยาบาลก็ไม่มีไม่มีด้วย
อ้าวก็ลาออกแล้วก็หมดแล้วดิก็เสียแล้วก็จบประกันสุขภาพอะไรไม่ได้ถามครับทางชีวิตถามแค่สะสมทรัพย์ทุกเวรคืนออกมาเวรคืนด้วยสุดยอดอ่ะทำไมเขาถึงเวรคืนเป็นเหตุผลส่วนตัวแล้วกันโอเคไม่กล้าเล่าโอเคโอเคก็ต้องการใช้เงินแหละนั่นแหละนะครับก็สุดท้ายคำนวณมาสมมติว่า10ล้านนะเอาเลขกลมๆจริงๆเลขมันยุบยิบอ่ะ10ล้านแล้วก็ได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมา5ล้านก็เหลืออีก5ล้านปรากฏว่าเคสเนี้ยก็แบบวินช่วยวางแผนเกษียณให้พี่หน่อยนะครับเราถามว่าแล้วพี่อยากทำอะไรเขาบอกว่าพี่อยากมีเงินบำนาญเอาง่ายๆเพราะเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเสี่ยงสูงอยู่แล้วเขาบอกเอาเงินบำนาญแล้วกันอันนี้เงินก้อนนี้พี่เตรียมไว้จ่ายให้กับตัวเองต้องจ่ายเข้าไปอีกประมาณ5ปีนะระยะเก็บเงินแค่15ถึง60นะครับถ้าจะเอาจริงๆก็คือเก็บปีละล้านอย่างที่พี่เพื่อนบอกแต่เคสนี้พอเป็นประกันบำนาญเนี่ยตัวเลขมันก็ถูกลงนะครับเขาก็จ่ายอยู่ตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะผมคำนวณในหัวเล่นๆนะเขาบอกว่าอยากมีประมาณเดือนละ 30,000 เดือนละ 30,000 โดยที่เขาจะไม่ประกอบอาชีพแล้วใช่ไหมใช่อยู่เฉยใช่เพราะจ่ายเบี้ยประกันประมาณ 200,000 กับ 25,000 ต่อปีต่อปีก็ลดลงมา1ใน4ใช่ช่วยชีวิตเขาได้นิดนึงนะครับแต่เราลองย้อนกลับไปถ้าวันเนี้ยเขาเก็บเร็วกว่านั้นตัวเลขจะดีกว่านี้จะเก็บน้อยกว่านี้แล้วก็ได้เยอะกว่านี้ได้เยอะกว่านี้คราวเนี้ยคำถามคือเฮ้ยแล้วจริงๆถ้าวันเนี้ยเราไม่ได้วางแผนเกษียณไปรู้ตัวใกล้ๆแล้วเงินเกษียณไม่พอกินเราจะทำยังไงก็หยุดไม่ได้หนึ่งคือต้องทำงานต่อถูกไหมแปลว่าหลังเกษียณ60เลือกเลยครับอยากทำงานอะไรอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองมีอะไรไหมจะมีอะไรถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันก็ต้องทำงานอันที่สองคือถ้าแบบอยากทำงานน้อยลงนะหรือทำงานแล้วมันได้รายได้น้อยลงก็ต้องลดคุณภาพชีวิตอ๋อลดไลฟ์สไตล์ของตัวเองลงใช่ก็ต้องอดทนแหละเมื่อก่อนแม่งนั่งแดกสเต็กได้ทุกวันวันนี้ก็ต้องแบบเปลี่ยนแล้วหมูปิ้งเอาข้าวเหนียวประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้ที่พูดสเต็กนี่คือชอบเองแม่งชอบกินเนื้อหมอไม่ค่อยให้กินถูกไหมถ้าเราแบบทำสองอย่างแล้วยังไม่รอดอีกเราต้องเสี่ยงมากขึ้นเสี่ยงก็คือลงทุนเหรอลงทุนโหไม่ไหวว่ะอายุเยอะแล้วมึงเสี่ยงได้ไหมล่ะไม่ไหวว่ะคือถ้าเกิดอายุยังน้อยๆเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยให้คิดเลยว่ามันเสียให้คิดเลยว่ามันล้มแล้วกันใช่อายุน้อยๆเนี่ยมันล้มแล้วมันก็ยังมีอายุที่ยังเหลืออยู่ยังแก้ได้ยังสามารถที่จะกลับมาได้แต่พอไปล้มตอนแก่นี่น่าจะตายเลยถูกเออใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีนี่แหละ3ทางเลือกขึ้นอยู่กับจะทางเลือกไหนถ้าวันนี้เราอายุน้อยเราอาจจะเลือกเสี่ยงมากขึ้นก็ได้ถ้าเราเก็บเงินไม่ทันจริงๆใช่นึกออกมั้ยแต่เคสนี้เลือกไม่ได้เคสนี้เหลือแค่ลดไลฟ์สไตล์นะถ้าไม่ทันจริงก็คือต้องลดคุณภาพชีวิตนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราแบบสามารถทำได้จริงๆถ้าวันนี้เราคำนวณออกมาแล้วเราเก็บไม่ทันคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เพื่อนอยากลองคำนวณระหว่างเป้าหมายตัวเองเพื่ออย่างน้อยเรารู้ตัวว่าเออฉันควรจะเก็บเท่าไหร่ควรใช้เงินเท่าไหร่หรือเราอยากลืมตาปิ้งดีดนิ้วตื่นมาเอ๊ะ50แล้วเพื่อนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพอเก็บอายุน้อยเก็บน้อยไงต่อวันมันน้อยใช่มันมีระยะเวลาเข้ามาช่วยใช่อันเนี้ยอยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าอยากเริ่มเก็บยังไงเหตุผลนะของคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นในลักษณะนี้ก็คือเอาแค่กูใช้ตอนเนี้ยแม่งก็ยังไม่มีจะแดกจะให้กูเอาเงินจากไหนมาเก็บอันนี้ผมไม่มีแดกไปตลอดชีวิตเลย แต่ผมเชื่ออย่างนี้นะคือคนเราอ่ะไม่จะมีความสามารถหนึ่งติดมาตั้งแต่เกิดเลยเขาเรียกว่าความสามารถในการใช้เงินก้อนให้หมดในระยะเวลาสั้นเขาเรียกว่าความสามารถในการใช้เงินให้เท่ากับรายรับ อาจจะมากกว่าก็ได้แปลว่าวันหนึ่งเคยเงินเดือน 15,000 ใช่ไหมเออทีนี้พอขึ้นยังไม่มีเงินเก็บหรอกเพราะเงินเดือนน้อยอ่ะเดี๋ยวกูมี 50,000 จะเริ่มมีเงินเดือนเก็บพอถึง 50,000 มันก็ไม่มีเก็บเหมือนเดิมไม่มีเก็บเหมือนเดิมเพราะเราก็ขยับรายจ่ายเค
ึ้นตามรายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำนะทั้งชีวิตเลยคือเก็บก่อนอืมใช่ครับถูกต้องที่เหลือจะใช้จ่ายอะไรก็ใช้ไปอันนี้ผมมีเคสน้องคนหนึ่งเคสนี่เคสแบบเคสดีนะเคสดีเคสดีก็คือล่าสุดเนี่ยน้องเนี่ยได้รับการขึ้นเงินเดือนขึ้นเยอะหลักเกือบหมื่นนะครับสิ่งแรกที่น้องทำคืออะไรรู้ไหมมาหาที่ปรึกษาการเงินเฮ้ยก่อนใช้เอ้ยก่อนสร้างภาระเออมาหาที่ปรึกษาการเงินแล้วน้องบอกว่าไงรู้ไหมน้องบอกว่าพี่วินผมอยากรู้ว่าถ้าวันเนี้ยผมเงินเดือนขึ้นเท่านี้ผมควรแบ่งเงินไปทำอะไรบ้างเพื่ออย่างน้อยผมเกษียณได้แล้วผมจะเหลือเงินใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายได้ประมาณเท่าไหร่คนนี้ตอบไปจะรวยใช่ไหมผมกล้าการันตีเพราะส่วนใหญ่เงินเดือนขึ้นหมื่นหนึ่งกูจะคิดแล้วกูจะผ่อนรถได้เท่าไหร่ถูกกูจะเปลี่ยนบ้านไหมถูกเปลี่ยนห้องเช่าเป็นอะไรถูกเป็นอย่างไงเออถูกแต่ถ้าเริ่มคิดจะเก็บนะมองคนนี้จะรวยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็คือคำนวณให้ความหมดว่าอาจจะทำประกันสุขภาพควรจ่ายเท่านี้เงินเกษียณเท่านี้สุรุ่ยสุร่ายเท่านี้สุดยอดเนี่ยเด็กสมัยใหม่น้องคนนี้อายุประมาณ25เฮ้ยเฮ้ยรวยแน่นอนรวยแน่นอนแล้วสำหรับเพื่อนๆนะใครที่ฟังแล้วอยากจะแผนเกษียณของตัวเองนะครับเราให้สิทธิ์10ท่านนะที่ติดต่อมาภายในสัปดาห์นี้นะครับสามารถที่จะวางแผนเกษียณกับเราได้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่ @wfam พิมพ์ความต้องการของคุณมาได้เลยนะครับแต่แน่นอนเนื่องจากมันคือแผนการเงินนะเราจะต้องขอข้อมูลต้องพูดคุยมันต้องพูดคุยมันไม่ได้แบบว่าเสกได้ครับไหนส่งแผนให้ดูหน่อยสิมาเป็นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันไม่มีแบบเป็นแพ็กเกจเซต A คุณเอาเซต A ไปมันไม่มียกตัวอย่างคุณอาจคนนี้อาจจะชอบเดินเขาคนนี้อาจจะชอบเที่ยวทะเลคนนี้อาจจะชอบปาร์ตี้หรือบางคนชอบอยู่บ้านเฉยๆใช่มันมีการต่างแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าตอนที่ทำแผนการเงินให้ฟรีสังคมมันนี่ฮีโร่น่ารักมากเลยนะก็คืออยากพัฒนาตัวเองอยากทำแผนการเงินแล้วก็ข้อมูลอะไรเงี้ยก็คือยินดีให้เต็มที่อันนี้เราทำแผนให้เต็มที่เลยแล้วก็ข้อมูลนี้เราบอกไว้เลยครับไม่ได้เอาไปให้ใครก็คืออยู่ทุกอย่างจะเป็นความลับเป็นใช่เป็นความลับเป็น confidential ทั้งหมดโอเคฮะสำหรับวันนี้ผมระวินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนี่เจอใหม่ครับทุกวันเสาร์เวลา10 โมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ